ช่ไหมคะฟังผมก่อนสิครับคุณไม่ต้องมาปลอบใจใหญ่หรอกค่ะผมเกรงใจคุณตั้งหาเด็กที่บ้านผมก็มีแล้วผมก็ไม่สบายใจเลยนะผมกลัวว่าคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดและสุดท้ายคุณนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายเสียหายคุณอาจคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอคะจริงครับสู้คุณเอาเวลาที่จะมาเสียกับผมนะเอาไปหางานทำยังจะดีกว่าโถเอ้ยเรื่องงานอะเรื่องเล็กค่ะคนอย่างใหญ่อะหางานทำเมื่อไหร่ก็หาได้ครับผมก็คิดแบบนั้นแต่คนนี้ลอยไปลอยมาเนี่ยไม่มีค่าหรอกเกิดเป็นคนต้องทำงานคุณอาจรับปากใหญ่นะคะว่าถ้าใหญ่หางานทำได้แล้วเราจะพบกันทุกวันเลยเอาไว้แล้วแต่สถานการณ์ดีกว่านะครับงานไม่อยากเลยอ่ะตามตรงนะคะว่าใหญ่ไม่อยากจ่ายคุณหรอกห่างคุณแค่10 นาทีใหญ่ก็เหงาละหนาวยังบอกไม่ถูกอ่ะว่างก็เชิญนะคะจะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะโอ้ครับผมแล้วผมจะไปนะครับถ้าเกิดว่าผมหาโอกาสปลีกตัวจากงานไปได้นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับงานผมนี่มันยุ่งมากครับแทบจะกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยนะครับคุณแม่คะลูกสาวคนโตนะคะอ๋อครับใครคะคุณแม่คุณแม่แนะนำใหญ่ไม่แนะนำใครใหญ่ไม่ใช่เด็กๆนะคะต่อไปถ้าไม่คิดจะแนะนำใหญ่ไม่ต้องบอกเขาว่าใหญ่เป็นใครลูกสาวค่ะชื่อพวงเดือนอ๋อครับครับครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณพวงเดือนยินดีครับอุ๊ยยินดีครับคุณนัทเขาเป็นเจ้าของรถที่เกือบจะชนยายสองนะลูกอ๋อมาเคลียร์เรื่องประกันเหรอคะอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ ผมเพียงแต่แวะมาเยี่ยมคุณปณิธิครับคือผมอยากจะมาดูให้แน่ใจนะครับว่าคุณปณิธินี่เธอไม่เป็นอะไรแน่นะครับคืออารมณ์แกไม่ค่อยดีนะคะเพิ่งลาออกจากงานครูแล้วก็ยังหางานทำไม่ได้ก็อาจจะหงุดหงิดไปหน่อยคุณพ่อมาแล้วดีใจจังเลยจะจัดระวังนะคะลูกเดินดีๆเดี๋ยวตกบันไดจับไว้ด้วยลูกว่าไงคนเก่งลงมาเลยลูกลงมาเลยลูกลงมาเลยลูกนะถ้าจ๋าทานข้าวหรือยังลูกทานแล้วค่ะทานแล้วเหรอลูกทานแล้วทานแล้วตอนเช้าอ่ะสิจ๋านะขี้โกงป้าแถมยังโกงหกคุณพ่ออ้าวจริงหรือเปล่าลูกขี้โกงอย่างนี้เนี่ยต้องโดนลงโทษซะแล้วละมั้ง
นี่นะถือด้วยถือด้วยวันนี้มาหาป้าดีกว่ามาพ่อกลับมาจะทำงานเดี๋ยวจะได้พักนะคะไหวไหมเนี่ยคุณโอ้โหเอ็กบังจะจ๋าไม่ไหวแล้วลูกดื่มอะไรดีคะวายแล้วกันไปเนอะทำไมลงไปเอาไว้ให้คุณผู้ชายที่ฉันแช่ไว้อะแล้วพาคุณเจ้าจ๋าลงไปเล่นข้างล่างด้วยอ๊อบหาข้าวให้น้องกินด้วยนะค่ะเดี๋ยวป้าตามลงไปนะลูกรถเป็นไงมั้งคะก็ไม่เป็นไรนี่เขาเรียกค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าทำขวัญเท่าไหร่เขาเนี่ยนะรวยกว่าเราซะอีกน่าจะบอกให้งั้นเหรอรวยแล้วยังแถมสวยด้วยใช่ไหมคะคิดอกุศลน่ะหรือไม่จริงอ่ะถ้าหากว่าเขาไม่สวยแล้วก็คนอย่างคุณเนี่ยมีหลายจะกระตือรือร้นแบบนี้ไม่กระท่าจะทำอะไรอ่ะคิดถึงจ๊ะจ๋าไว้เยอะนะคะฉันไม่อยากให้หลานฉันมีปมด้อยจะหลับได้ยังไงล่ะก็รู้อยู่แล้วคุณต้องมาจะจ่าหลับไปแล้วเหรอหลับตั้งแต่สามทุ่มแล้วมีเรื่องจะปรึกษานะที่มาแปลกนะก็แค่จะชวนไปค้างพยาด้วยมันแปลกตรงไหนอ่ะแปลกตรงไหนอะไรคุณล็อกประตูหรือยังอ่ะเดี๋ยวลูกคุณก็โผล่เข้ามาในนี้ไม่ลืมหรอกนะชาวบ้านเขาบ้างหรือไงซ้อนไม่จำเลยเรานี่จะต้องอายทำไมล่ะคะเราจะไปเที่ยวกันนะชาวบ้านเขาต้องอิจฉาเราต่างหากพี่สาวแล้วค่ะของเต็มเลยมาช่วยกันขนหน่อยเร็วๆแล้วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนน้อยนะเร็วๆช่วยขนของหน่อยแล้วเร็วสิคะนั่นเดี๋ยวสอนเลยเย็นได้ไงเราเร็วเข้าของเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
คุณอาจคุณอาจคุณอาจก็มาด้วยอ่ะมาถึงอย่างนี้ตัวใครตัวมันดีกว่ามั้งคะนะแข